ธาลุยช่วยชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงศ์หาเสียงชิงเก้าอี้นายกอบจ.ราชบุรีการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 18นาฬิกา6นาทีตลาดแตกพิธาลุยช่วยชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงศ์หาเสียงชิงเก้าอี้นายกอบจ.ราชบุรีชี้วันนี้มาในฐานะประชาชนผู้หาเสียงให้พรรคประชาชนเวลา15นาฬิกานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลลงพื้นที่ตลาดนัดเกษตรกรบ้านสิงห์ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเพื่อช่วยนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงศ์ผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีในนามพรรคประชาชนหาเสียงโดยมีนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตกรรมการบริหารพรรคภาคกลางและนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.ขึ้นเวทีปราศัยท่ามกลางกระแสตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมากนายพิธาได้เปิดใจถึงกรณียุบพรรคก้าวไกลว่าถึงวันนี้ตนยังรู้สึกว่าความยุติธรรมในระบบอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประเทศการยุบพรรคก้าวไกลจะมีผลให้พรรคประชาชนปรับเปลี่ยนจุดยืนหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของพรรคประชาชนตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนจะมีแนวคิดอย่างไรตนไม่มีสิทธิไปออกความเห็นในลักษณะครอบงำได้ส่วนความคาดหวังที่มีต่อหัวหน้าพรรคประชาชนไม่ต้องคาดหวังเพราะเราเป็นอดีตผู้ร่วมงานกันตลอด5ปีที่ผ่านมาได้เห็นฝีมือแล้วมีความมั่นใจมากไม่มีอะไรต้องฝากสำหรับบทบาทตนหลังจากถูกตัดสิทธิวันนี้ก็มาในฐานะประชาชนผู้หาเสียงให้พรรคประชาชนซึ่งตนได้แจ้งกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ที่มีคำสั่งยุบพรรคโดยวันนี้ตั้งใจมาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับนายชัยรัตน์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีในโอกาสนี้ตนจะขึ้นปราศัยกล่าวถึงแนวทางการทำงานของนายชัยรัตน์หากได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ราชบุรีกับการทำงานกับพรรคการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศแม้ว่าจะถูกยุบไปแล้วแต่ยังสามารถทำงานได้แบบไร้รอยต่อพร้อมขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่1กันยายน2567กันเยอะๆ เด็กสงขลาเหมาแชมป์ฟุตบอลเยาวชน Z4 ฟุตบอลจูเนียร์คัพ 2024 กีฬาวันที่11สิงหาคม2567 19นาฬิกา8นาทีโรงเรียนสวัสดิ์บวรพร้อมกับยังสิงห์2ทีมเด็กจากจังหวัดสงขลาคว้าแชมป์ Z4 ฟุตบอลจูเนียร์คัพ 2024 ในรุ่น10และ12ปีพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทฟุตบอลเยาวชนรายการ Z4 ฟุตบอลจูเนียร์คัพ 2024 ที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ครุค้างคาวจังหวัดสงขลาจบอย่างสมบูรณ์แบบโดยในพิธีปิดได้รับเกียรติจากพันนภพหุ่นเสียมผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4ประทีปแก้วประสิทธิ์ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษบมจ.หาดทิพย์สัตนันนินทรัตน์หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาคสุทธิรัตน์ระกวงผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาจังหวัดสตูลอาคมนคราวงศ์ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสะดาวธีรพงษ์สาติมากอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค9ร่วมงานสำหรับแชมป์ในรุ่น10ปีโรงเรียนสวัสดิ์บวรสงขลาชนะจุดโทษบินหลาสงขลาซิตี้สงขลา 4-3 เสมอในเวลา 1-1 รับเงินรางวัล 20,000 บาทอันดับ2บินหลาสงขลาซิตี้รับเงินรางวัล 10,000 บาทอันดับ3เมกานิวตันอะคาเดมี่บายโค้ชมิเกลนครศรีธรรมราชชนะ JBL สตูล 2-0 รับเงินรางวัล 5,000 บาท
่วน JBL อันดับ4รับเงินรางวัล 3,000 บาทส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมวีรพัฒน์เชยชื่นจิตทีมโรงเรียนสวัสดิ์บวรผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมปรเมศคำเงินโรงเรียนสวัสดิ์บวรนักเตะยอดเยี่ยมณัฐพลนุ่มนวลโรงเรียนสวัสดิ์บวรโดยทุกรางวัลในรุ่น10ปีรับถ้วยเกียรติยศจากดร.ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรุ่น12ปีแชมป์เป็นของทีมยังสิงห์สงขลาชนะเทศบาลเมืองสะเดาสงขลา 4-0 รับเงินรางวัล 20,000 บาทขณะที่เทศบาลเมืองสะเดารองชนะเลิศรับเงินรางวัล 10,000 บาทอันดับ3เมกานิวตันอะคาเดมี่บายโค้ชมิเกลนครศรีธรรมราชชนะสงขลา FC อะคาเดมี่ 1-0 รับเงินรางวัล 5,000 บาทส่วนอันดับ4สงขลา FC อะเดมี่รับเงินรางวัล 3,000 บาทรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมณัฐวุฒิสุมาลีทีมยังสิงผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมปุณดลทองสงทีมยังสิงและนักเตะยอดเยี่ยมธนทรัพย์จิตขาวจากทีมยังสิงโดยทุกรางวัลรับถ้วยเกียรติยศจากดร.ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฟังเอาไว้กกต.ยันพรรคถิ่นกาขาวตั้งสาขาครบ4ภาคภายใน1ปีตามกฎหมายแค่ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 20:26 ฟังเอาไว้กกต.ยันพรรคถิ่นกาขาวตั้งสาขาครบ4ภาคภายใน1ปีตามกฎหมายแค่ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลเผยพรรคเตรียมตั้งอีกสาขาที่พิษณุโลกรองรับขั้นตอนส่งผู้สมัครวันที่11สิงหาคม67นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองกล่าวถึงกรณีนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยภักดีจะยื่นกกต.ยุบพรรคประชาชนเนื่องจากพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคประชาชนจัดตั้งสาขาพรรคไม่ครบ4สาขาว่าตามกฎหมายพรรคการเมืองทุกกิจกรรมของพรรคจะสมบูรณ์ทันทีเมื่อพรรคได้ดำเนินการแต่เมื่อยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้วหากพบว่าดำเนินการไม่ถูกต้องก็จะมีผลย้อนหลังให้การกระทำนั้นเสียไปซึ่งในกรณีการจัดตั้งสาขาพรรคของพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลนั้นพบว่า1สัปดาห์ก่อนหน้านี้มีการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคในส่วนที่ขาดอยู่จนครบและระยะเวลาการจัดตั้งก็อยู่ภายใน1ปีที่กฎหมายกำหนดขณะนี้จะส่งเรื่องมาให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบตามขั้นตอนอ่านข่าวหมอวรงจ่อยื่นกกต.ยุบพรรคประชาชนเหตุมีสาขาพรรคไม่ครบ4ภาคอ่านข่าวสรายุทธ์อมรัตน์สวนหมอวรงข้อมูลไม่อัปเดตยันพรรคประชาชนมีสาขาครบ4ภาคเรื่องเพิ่งเสนอมาถึงสำนักงานซึ่งโดยปกติการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคนายทะเบียนพรรคการเมืองจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการอยู่แล้วเมื่อประชุมแล้วเสร็จกิจกรรมนั้นจะมีผลทางกฎหมายทันทีแต่ขั้นตอนทางกฎหมายกำหนดว่าต้องส่งนายทะเบียนพรรคการเมืองรับทราบซึ่งนายทะเบียนก็จะตรวจสอบก่อนว่าการจัดตั้งในเขตพื้นที่ถูกต้องหรือไม่สมาชิกมาประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ถ้าการประชุมถูกต้องก็ไม่มีปัญหานายทะเบียนก็รับทราบแต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้องก็จะมีผลให้การประชุมนั้นเสียไปต้องไปดำเนินการให้ถูกต้องใหม่และตราบใดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองยังไม่รับทราบก็จะยังไม่มีการลงในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานจึงทำให้ณปัจจุบันข้อมูลนี้ยังไม่ปรากฏบนเว็บไซต์ของกกต.นายแสวงยังกล่าวด้วยว่าทราบว่าขณะนี้พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลกำลังมีการดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคอีกหนึ่งแห่งที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งถ้ามีการประชุมจัดตั้งแล้วเสร็จก็จะสามารถดำเนินการขั้นตอนเรื่องของการจัดส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างได้ทันที